เดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ไหนคะลูกมาทำอะไรคะฮะไปฉีดวัคซีนไม่กลัวใช่ไหมลูกไม่กลัวไม่เจ็บเนาะไหนไหนตรงกลัวไหมเนี่ยฮะแม่ให้กำลังใจไม่ต้องกลัวแม่กลัวลูกไม่ต้องอุ้มเดินเองมาสิมีคุณหมอรอแล้วเร็วไม่ไม่ต้องกลัวไหนบอกว่าเมื่อกี้ทำท่าว่าอย่างนี้เสียมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้แม่มากอดเอาไว้เร็วตรงนี้ผมเดาเดี๋ยวตาต้องจับไว้ยังกันอยู่จับไว้จับไว้ตาจับไว้ให้ตาจับไว้ให้มาให้คุณแม่อุ้มเตียงก่อนนะแล้วตาจับอุ้มแล้วจับอู้ชิวอันมี20 บาทใครจะไปด้วยท่านเธอบอกมาตาก่อนนี่คนนี่คนมานั่งมาตานั่งก่อนนั่งก่อนตาก่อนตาก่อนมือมาด้วยนะคุณแม่ยังไม่ได้ฉีดเลยลูกนี่คือยังไม่ได้ลงเข็มลูกยังไม่ได้ลงเข็มเสร็จแล้วลูกลองนั่งนี่ก็ยังไม่ฉีดไหนบอกไม่กลัวไงลูกไหนไหนดูดิเรามาขอบภาพขอบคุณค่ะคุณหมอด้วยเลยไปเราเอื้อมมาลูกไหนบอกพี่ตรงเจ็บไหมคะลูกเมื่อกี้เจ็บไหมไหนบอกสิลูกเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนไหนบอกสิเจ็บหรือไม่เจ็บหรือไม่ไหนบอกสิโถเอ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนคะมาทำไมคะเด็กเจ็บวันนี้มันเช็คทำความสะอาดฟันเพื่อผูอะไรตรวจฟันพี่ฟันตัวใหญ่มากเลยลูกเฮ้ยตัวนี้น่ารักเด็กเขียวมีบ้าวใส่ชุดลายไอ้ชุดตัวนี้ชื่ออะไรนะลูกโพนี่เหรอใช่ไหมโพนี่ใช่ไหมให้ป้าไปได้ไหมเรื่องใหญ่คือวันนี้มาเพื่อทำความสะอาดฟันตรวจเช็คเครื่องผูออรายเฉยๆปรากฏคุณหมอดูแล้วน้องยูมีฟันผุด้วยมันอยู่ลึกข้างในที่เราอ่ะไม่เห็นคือระหว่างซอกฟันอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ที่ผิวเรามองไม่เห็นอยู่ที่ซอกเลยแล้วพอผุนึกว่าอุดก็อุดนิดเดียวไม่นะผุเข้าไปลึกมากเลยอ่ะถึงโรงประสาทฟันเลยคราวนี้คือต้องรักษารากฟันเลยค่ะรักษารากฟันก็คือต่อไปเดี๋ยวพิมพ์เขาจะมีฟันสีเงินชิวได้เชิญทำนัดได้เลยนะคะได้ค่ะนี่ออกมาละสภาพย่ำแย่ขนาดนี้เลยอะคะเนี่ยไหนดูซิย่ำแย่มากอะโดนอ้าปากอยู่เท่าไหร่นะตาเกือบแทบมุดฮะอ้าปากหนึ่งชั่วโมงโดนอ้าปากอยู่เกือบชั่วโมงอะการจริงๆแล้วคือเขาพิมพ์เขาปากเล็กไงแล้วก็หมอเขาต้องเอาอุปกรณ์เนี่ยช่วยอ้าปากไว้แล้วหนอแล้วพิมพ์รำคาญตัวนั้นมากร้องไห้ด้วยทีนี้หมอก็เลยจำเป็นตอนหลังต้องบอกให้พิมพ์ฝืนอ้าไว้เพื่อที่ว่าจะเอาไอ้ตัวนั้นออกให้พิมพ์จะได้ไม่รำคาญซึ่งก็ดีขึ้นไหมคะน้องพิมพ์เวลาเอาตัวนั้นออกแล้วอะดีขึ้นมากไหมลูกไหนบอกแม่สิเขาสลบไปแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้สลบนะเขาแค่แบบว่าเขาแค่บอบช้ำตอนนี้เขาฉีดยาชาแล้วหมอก็บอกว่ามันจะชาอยู่สักชั่วโมงนึงนะลูกยังชาอยู่ไหมคะชาอยู่ไหมไม่พูดกับแม่ป้าโอเคกลับบ้านเนาะต่อไปนี้เราจะต้องใช้ไหมขัดฟันทุกวันใช่ไหมลูกยอมใช้ไหมบอกแม่ก่อนยอมใช้ป่ะยอมนะโอเค
ทุกๆคนนะทุกคนที่ดูน้องพิมพ์ต่อไปแปรงฟันต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยโอเคไหมคะแปรงฟันดีๆก็ยังไม่พอใช่ไหมลูกใช่ไหมคะโอเคอ่ะบ๊ายบายจ่อยเลยเท่านั้นหรอเฮ้ยตายแล้วตายาวคนละมาเหรอสวัสดียังไงเสียวสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันข้างหลังแล้วพี่แม่ทำไมติดยูเคนสนิทกันแล้วเหรอคะตะกี้เนาะแม่อ้าวปุ๊บอ้าวโดนแลนดี้ตายแล้วพิมแลนดี้มีแขนหักแน่นอนแลนดี้ไม่กันนะโอ้ยเอ้าตอนแรกนี่เขินอยู่เลยฮะนั่งตรงนี้เหรอแล้วนั่งนั่งไหนพี่มีอะไรบ้างนั่งนี่อ๋อเดี๋ยวชอบเสื้อพี่บี้ใช่ไหมฮะไม่นี่หรออะไรนะไม่ได้พี่หล่อจริงพี่หล่อจริงเนาะนี่เจียวไม่ยอมพี่บี้กลับบ้านนะคะบอกพี่บี้ไปเจียวยังไม่ทันพี่บี้เจ็บมากพี่บี้ต้องกลับแล้วโลกไปแล้วกันดูรถค่ะดูรถเป็นไงแม่ไม่เอาหมอพี่บี้คุณแม่จะเกิดอะไรขึ้นคะเขาเสียใจบี้เขากลับแล้วพี่บี้เขากลับแล้วเขาอยากให้คุณบี้อยู่เล่นกับเขาหนีเอาตัวรอดนะครับจากฝูงแรปเตอร์ฝูงแรปเตอร์หลุดออกมานะครับนะครับเด็กแรกเด็กเล่นกันเป็นกลุ่มครับใช่ไหมพี่เพลแม่เขาด้วยแม่เขาด้วยเริ่มเลยเริ่มเลยกอดแม่ไว้กอดคุณแม่ไว้กอดแม่ไว้นี่ไงเกิดภูเขาไฟระเบิดOur security systems are disrupted. น้องเข้าไปแล้วออกมาไปป๊าไปวิ่งหนีแรปเตอร์คนเดียวไม่ได้วิ่งหนีคนเดียวหายตะกี้ไม่เจอร้องไห้ค่ะเพราะว่าเขาบีว่าลมก่อนไงว่าดูจะไปแรปเตอร์ปลุกแรปเตอร์ปลุกไม่ได้ไหมร้องไห้จริงเหรอคะตะกี้โอ้ตะกี้คุณไม่เคยกลัวอะไรไหมคะกอดอกเขาไว้อย่างนี้เมื่อกี้ใจเต้นแรงเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เกิดอะไรขึ้นคะน้องบีกลัวเขาไฟระเบิดเขาฝันร้ายมาหลายคืนติดต่อกันใช่เขาบอกเปล่าเขาฝันร้ายมาหลายคืนเขาบอกว่าเขาฝันว่าเขาโดนเขาไฟระเบิดแล้วเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็กลัวอย่างนั้นร้องไห้เนี่ยแล้วคุณแม่รู้จักเอาลูกโลกมาอธิบายให้เขาฟังว่าประเทศไทยยังอยู่ตรงนี้ไม่มีอย่างที่เราฝันน้องสิครับมันนานมากนะนานมากลูกเฮ้ยเธอลองบอกน้องสิว่าถ้าลาวามันมาลงทะเลจะเกิดอะไรขึ้นนะแม่เอาติ๊กเกอร์ให้เรานะเอาเบอร์ได้ไหมเอาเบอร์ก็ได้นี่น้องพิมที่ไม่กี่ปีมานี่คือไอแลนด์ตรงนี้นะแล้วประเทศไทยอ่ะอยู่ตรงนี้ไปกันไหมไปมากแล้วเวลาลาวาไหลลงทะเลอ่ะไหลมันจะลงทะเลก่อนเพราะไอแลนด์เป็นเกาะไอซ์แลนด์จะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยน้ำเย็นลาวาลงทะเลปุ๊บแข็งเป็นหินเลยไม่ต้องกลัวลูกไม่มีทางมาไม่มาถึงเมืองไทยลูกประเทศไทยไม่มีภูเขาไฟลูกได้มีแต่โอวัลตินภูเขาไฟอ่ะแล้วก็มีที่ประเทศนึงแล้วก็มีที่พิมเคยเล่น
อ่ะกินข้าวลูกแม่ครัวกินข้าวเหรอเนี่ยยังไม่กินข้าวนั่งกลัวอยู่เนี่ยตั้งนานแล้วเนี่ยปรับอารมณ์มาเป็นชั่วโมงแล้วว่าไม่กินข้าวเอ้าป้าจีนหนูกลัวว่าอะไรคะบ้านภูเขาไฟที่อยู่ไกลมากจะระเบิดมาเมืองไทยเหรอลูกเขาฝันว่ามันแตกพื้นน่ะมันแตกเป็นเหมือนที่เห็นภาพอ่ะใช่แต่ว่าในความจริงไม่ใช่ความฝันนะลูกหนูฝันส่วนฝันแต่ลูกในความจริงลาวามันมาโดนตัวเขาแล้วในฝันน่ะลาวามันจะมีสารที่ทำให้โดนตัวแล้วมันจะต้องเสียชีวิตแล้วมันมาโดนตัวเขาก็สารอะไรครับอย่าเครียดสิลูกอย่าเครียดอย่าเครียดนะพี่โอ้กลัวอย่าเครียดนะพาวนะตุน่าที่เครียดมากนะคิวตุน่ากอดนอนนั่งกอดแม่ร้องไห้มาสาวนี้มาสาวนี้ปลาให้ดูตัวใหญ่โอเคไหมสัญญามาสาวเนี่ยมาเรือนเนี่ยนะทำไหมเก่าเยอะหนูบ้านเนี่ยขนาดหืมเสาเชื่อถึงเนี่ยวันมะเรืองไงได้ดูจอใหญ่ไหมฮึมาตาให้สัญญาณนะฮะจะรอได้ไหมอะไรจะกินหรือกลัวอะไรคะหิมทำไงทำไงจะทำยังไงดีคะบอกให้พี่มีไงดีว่าไม่ให้น้องพิมกลัวคุณแม่บอกทุกวิถีทางนะทั้งเอาแผนที่ให้ดูอธิบายให้ต่างๆนะก็ยังกลัวอยู่ทำยังไงดีคะไม่เดี๋ยวพี่แม่อาจจะมีทำไม่ถูกตรงนี้มันก็อาจจะไหลมานิดนี่ของประเทศไทยแล้วประเทศไทยนี่มันต้องไหลผ่านประเทศอื่นอีกมากมายกว่ามาถึงประเทศไทยนะมันเย็นเป็นหินหมดแล้วมันไม่เป็นลาวาร้อนแล้วค่ะจริงๆพาแม่จะบอกอยู่ทำไมลูกแค่มันไหลลงทะเลมันก็เย็นหมดแล้วมันเป็นน้ำทะเลมันแข็งมากมันเย็นมากมันลงปุ๊บแข็งปั๊บเลยเหรอใช่ครับอ่ะรู้ละเดี๋ยวเสิร์ชสารคดีภูเขาไฟระเบิดที่เวลามันไหลโอ้ยใหญ่ใหญ่แค่บนใหญ่ใหญ่แค่บนทำไมอ่ะมันจะมีแม่เคยดูคือพอมันไหลลงทะเลปุ๊บมันจะแข็งเป็นหินเลยก็ตอนระเบิดเมื่อกี้เขาดูให้เขาดูตอนที่มันไหลลงมันจะน่ากลัวน่ากลัวทำไมเหรอฝนตกอีกละนี่แล้วตอนนี้หน้าฝนตกทุกวันเลยไม่มีภูเขาไฟระเบิดตกลงมาฝนตกลงมาภูเขาไฟดับสมมตินะแต่มันไม่มีไม่ต้องพูดไปไม่มีมันไม่มีมันจะมีมาให้ดับได้ยังไงก็มันไม่มีภูเขาไฟในประเทศเอาไว้หน้าร้อนค่อยกลัวใหม่นะตอนนี้หน้าฝนไม่กลัวแล้วจริงเดี๋ยวพี่มีแม่กอดไว้เอาเมื่อคืนป้ากอดนอนทั้งคืนเลยนี่ไม่แต่ว่าคือก่อนมันนอนแต่ไงมันก็ฝันคือมันฝันมันกลัวมันเกิดอะไรขึ้นคะน้องฉี่นี่ฉี่ตรงนี้ฉี่ตรงนี้นะเวลาจะฉี่อ่ะนี่หม้อฉี่ตรงนี้นะคะฉี่ตรงนี้นะลูกก็ที่ชั่ววางไว้ที่ฐานแล้วไม่เห็นเอ้ยหม้อไม่กินฮะมื้อดึกหม้อเด็กจิ๋วหนูจะอ้วนแบบพี่พิมพ์นะคะไม่ใช่เด็กจิ๋วหม้อเออหม้อค่ะเด็กจิ๋วก็เรียกพี่พิมหนูชอบแพนมูหนูชอบแพนมูไม่ชอบหนูก็หนูจะไม่อุ้มพ้นไปเลยเด็กเขาคิดว่าแพนมูเป็นเจ้าของเขาแล้วนะเอาจริงเหรอจริงงั้นหนูไปนั่งที่แทนเลยมาเลยมาเลยไม่ได้หนูไปอ่านน้ำแล้วจับได้แต่หนูไม่ปกติโอ้ยมูเข้ามาตัวแพนมูเลยนี่เด็กเกียวเตะใจไปนะถ้าแค่มึงก็ทำคะแนนน่ะนี่เขาเช็ดขี่ให้ด้วยอ่ะเขาเรียกมึงคุณแม่เรียกมึงคุณได้เลยน้องพิมดูสี
พิมพ์ไปดูเร็วแล้วพิมจะยอมให้เขางับนิ้วไหมเนี่ยเขาเอาฟันมางับนิ้วแม่แม่ยื่นมือไปสีลงเนี่ยเนี่ยยอมไหมไม่ยอมนี่งับเยอะเลยนี่ให้มือไปกินมาเอาฟันเหงือกมันงับเนี่ยโอ้ยเจ็บนะเนี่ยอ้าวกัดเลยจริงเหรอไม่เจ็บนิดหน่อยก็มันคมๆงาไอ้หมันเที่ยวมันงับนิ้วแม่งับมากเลยงับแบบจริงจังนะเมื่อวานนี้ไปงับไหมลูกนี่มันนิ้วแม่นะโอ้ยเขามานอนข้างจริงๆเลยเหมือนที่ฟาร์มเขาบอกเลยคาราคิวว่าเขาจะเป็นเจ้าของใช่เขาจะมานอนข้างเจ้าของเขาคิดว่าแคมมูนเป็นเจ้าของเพราะว่าแคมมูนอยู่ใกล้มันเกินแคมมูนเนี่ยไม่มาดูใกล้หนูเลยนี่ตัวเองยังไม่กล้าอุ้มเขาเลยอ่ะนี่หนูก็ไม่ให้มันกัดหนูก็แค่ดูแลเหมือนแม่แต่หนูไม่ให้มันกัดไงไม่ได้เขาจะกินนิ้วเพราะว่าแบบเขาจะคุ้นกลิ่นกี่หรือหนุนกับสลัดนิ้วให้เขาแท้เนาะเด็กเหมือนเบบีอะตอนเบบียังไม่ค่อยรู้อะไรเดี๋ยวโตขึ้นก็รักมึงแหละเล่นกับเราเลยน้องพิมดูแม่หมามันรักคนได้มากกว่ามันจำกี่คนได้เป็นร้อยเลยโอ้ยจิ๋วจะสลัดนิ้วไหมเอาไหมเสียใจเหรอลูกเอาลูกมารักนี่พี่พิมพ์ไงมาพี่พิมพ์มานี่พี่พิมพ์นี่พี่พิมพ์ถึงพี่พิมพ์พี่พิมพ์พี่พิมพ์แล้วเอามือมาตรงให้เขาดมดมอย่างนี้ได้ไหมแต่เขาจะเรียนนิดหน่อยเอาไหมไม่เอาเนี่ยดูดีพี่เนี่ยเรียใหญ่เลยอ้าวเราไปนอนที่ฉี่เลยมาพิมหัวเราะบ้างๆเลยก็ไปอาบน้ำมาวันนี้เปลี่ยนร้านใหม่เป็นร้านใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องขับไปไกลคือที่ร้านน่ะเขาก็บอกว่าเอ๊ะหม้อตาไม่เท่ากันสองข้างตาซ้ายมันเล็กๆหลีๆเราก็บอกว่าคุณแม่ก็บอกว่าเออจริงเพราะว่าตาซ้ายเขามีปัญหาน้ำตาไหลตลอดเวลาคุณหมอก็มาดูเขาก็เอาไฟแฉกคนปกติมีไฟฉายมาไฟฉายยอดส่วนไหมคะไม่ใช่ค่ะไฟฉายแบบที่มีไฟส่องมาไฟเรามันจะต้องหลับตาต้องให้คุณแม่จับโม่อย่างนี้แล้วคุณหมอก็ส่องตาโม่จุดจุดแต่คนเราปกติมันต้องหลับลงใช่ไหมคะแต่โม่นี่ก็ส่องไม่ตักเขาเรียกว่าม่านตาถ้าเกิดส่องเนี่ยม่านตามันจะต้องหดใช่ไหมหมอก็เลยบอกว่าสงสัยว่าโม่จะตาบอดหมอบอกอย่างเงี้ยเราสองคนคือทุกคนเลยคุณแม่น้องพิมอีกไก่ไปด้วยกันอึ้งกอดโม่ไปแบบคุณแม่แทบจะร้องไห้เลยแม่สงสารโม่แล้วหมอก็บอกว่าแม่เพิ่งซื้อมาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาตาบอดอ่ะให้อะไรนะเอาไปเขียนให้โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลเกษตรอะไรเงี้ยเขียนใบแล้วเอาโม่ไปเคลมฮะเอาโม่ไปเคลมอ่ะคุณแม่ก็งงนี่โม่นะไม่ใช่สินค้าจะเคลมนี่ยังไงอ่ะยังไงอ่ะเคลมแม่หนูไม่เข้าใจนะเอาไปคืนเปลี่ยนตัวใหม่อะไรแบบเนี้ยได้ไม่เกี่ยวได้ไหมคะไม่เอาหรอกแม่แทบจะร้องให้มันไม่เคลมค่ะไม่เคลมถึงมันจะตาบอดแม่ก็เลี้ยงก็จิ๋วร้องไห้แล้วค่ะกระจกตาโม่เขาเป็นแผลหรือเปล่าถ้าเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระแผลในตาเขาหรือเปล่าเขาก็เลยเอาโม่ไปย้อมแม่บอกรีบย้อมเลยค่ะก็คือเอาเยาะเหมือนเวลาเราไปส่องตาเอาเหลืองๆเนี่ยนี่อ่ะทำให้ดูซิอย่างนี้ใช่ไหมลูกจึ๊กย้อมตาโม่ตาโม่ก็เป็นสีเหลืองหน้าเหลืองหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาไฟปิดไฟแล้วก็เอาไฟพิเศษอ่ะมาส่องแล้วหมอบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ได้บอดหรอกแต่ว่าเป็นแผลโล่งใจเพราะว่าสงสารเขาถ้าเขาตาบอดตื่นมาร้องไห้ทำไมบอกแม่สิตื่นมาก็ร้องไห้เลยในรถคิดถึงโม่แล้วถ้ามันอยู่ดีๆไปคิดถึงเขาอ่ะอยู่ดีๆตื่นมาแสดงว่าฝันนะสิใช่ไหมฝันว่าอะไรคะเจอที่ไหนอ๋อฝันว่ากลับไปที่บ้านแล้วไม่เจอโม่แล้วไม่ต้องร้องไห้อ่ะฮะไม่ถึงไม่ถึงโม่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยถึงทางขึ้นทางด่วนแล้วฮะแล้วตอนนี้เราไปเกาะช้างเราไปเที่ยวเกาะช้างมา3 วันกำลังจะกลับบ้านไม่ได้เจอโม่มา3 วันแล้วใช่ไหมลูก
ทุกคนก็คิดถึงโมกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมน้องพิมก็คิดถึงต้องร้องไห้บอกเดี๋ยวก็เจอแล้วนะคะหมีมันหนีตรงไหนคะมันจริงๆมันเคยเป็นหมีแต่ว่ามันโดนปิดหน้าไปแล้วเพราะว่ามันขาดสวยเก่าใช่ไหมเกาะตั้งแต่เกิดแล้วมันเลยเปื่อยเราก็เลยห่วงปากหนูชอบเอานิ้วไปแย่มันจนมันเป็นจริงเหรอคะไหนพี่ดูหมีได้ไหมคะโอ้ยหลุดมืออ๋อนี่พี่การอยากได้แบบนี้นะมีร้องไห้นะคะมีร้องไห้นะคะเคยขับรถไปต่างจังหวัดอ่ะไอ้ไกลมากออกจากได้ไปแล้วลืมยังต้องขับกลับมารับเลยมีอ๋อขับมากลับมารับมีหมีขับกลับมารับมีหมีไม่งั้นนอนไม่ได้น้องพิมน้องพิมไม่เป็นไรมันอยู่บนเตียงนิ่มๆมันไม่เจ็บลูกน้องพิมขาไหนๆน้องพิมพ์พี่ขอดูหน้ามีหมีหน่อยได้ไหมคะมีหมีร้องไห้ยังไม่เป็นไรลูกพี่การอย่าเล่นนะมันเร็วทีนี้ไงลูกมาไม่เป็นไรลูกเร็วปานลูกปานลูกหนูรับมานี่มาลูกมาเจียวมาลูกมาตอนนี้ใส่สามได้ได้คิดลืมไม่ต้องร้องไห้ลูกไม่ต้องร้องไห้ลูกในที่สุดก็ต้องกอดเขาแม่มกอดเขาหน่อยแล้วเขาร้องไห้นะโอ้พี่การไม่รู้ว่าไม่เป็นไรโอ้มันไม่เป็นไรเนี่ยแม่ดูแล้วมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรแม่ดูละมันโอเคมันโอเคนี่มีมันโอเคอยู่ไหนไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่บาดเจ็บมันไม่บาดเจ็บอ่ะไปแนะนำต่ออ่ะแม่ซ่อนไว้แม่ซ่อนไว้เลยแม่ซ่อนไว้ไม่ให้เข้ามาละอ่ะซ่อนไว้ถ้ามันมองก็มองแม่จะมองไม่เห็นห้องโถงซ่อนไว้ซ่อนไว้เมื่อก่อนเคยเมื่อก่อนที่มือจับซ่อนไว้ไม่เป็นไรไปตรงไหนนะตรงข้างตัวเองบี้ได้แย่ได้แต่คนอื่นเยอะเอาไปนี่ไปซ่อนละเขานี่ตาปิดตานี่ตาปิดตาอ่ะทุกคนไปแอบเลยเอาหมอนทับเอาหมอนทับเสร็จแล้วค่ะโอเคเริ่มหาละมีคนอยู่ในห้องนี้ไหมคะอ่าไม่บอกสิคะชุดนี้สุดยอดสุดยอดเธอเกี่ยวตอนแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะมีคนมาเพิ่มอ่ะอันนี้ออกอังเป็นเลยเหรอไอ้ยังเป็นเลยอังเดี๋ยวไปตามนะอังเออใต้ผ้าห่มได้ใต้ผ้าห่มเร็วอาทิตย์เร็วเอออาทิตย์พร้อมยังตีเร็วตีหลังพ่อป้าเหมือนเดิมเกี่ยวมิดนะลูกร้อนหน่อยนะคะปาร์ตี้ออกปาร์ตี้ห้องน้ำที่มีใครเข้าไปหาเลยเอาไหมเดี๋ยวใครเดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์ไม่ได้เป็นลูกคัสเป็นใช่ไหมไม่ได้อยู่เลยคัสไม่ได้อยู่ในผ้าห่มแน่นอนเดี๋ยวล้างคุณเป็นฮะครับโอครับโอ้โหไม่เป็นไรครับขอโทษแจ้งหน่อยนะโอ้โหเจ็บโดนตรงไหนโอ้โหโดนไหนลูกโดนไหนครับไม่รู้โอ้เป็นไรแล้วโดนตรงไหนเจ็บไหนปากปังเจ็บไหนไม่เป็นไรลูกไม่ตั้งใจลูกเจ็บไหนบอกฟ้ามาไม่เจอจริงหรอร้องไห้ทำไมเด็กเจียวร้องไห้ทำไมคะเขาร้องไห้เขาอยากเขาต้องจับสุกัดไปอาบน้ำเด็กเจียวเขาติดมากเลยอ่ะเพราะสุกัดมันอ่อนมากที่แรกเขาไม่เอาสุกัดนะตอนอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าหัวมันขาวหนูไม่ชอบแล้วพอมาปรากฏว่ามันเชื่องสุดมันอ้อนมันเกาะมันโซแต่ตัวบลูที่เขาชอบอ่ะมันซนใช่ไหมไอ้บ้อมมันซนมากไม่หาพิมพ์แล้วมันก็ตะกุตะกุตะกุโดนใช่ไหมมันจะหาใครอะคะบ้อมในแรกกันเอาบลูให้ใครหมดไปของเขาก็
ขาจะอยู่ของเขาเองไม่ออนใช่ไหมไม่ขี้ออนไงหาให้สุกัดนอนก่อนถือซะว่าตอนนี้เป็นนอนคืนสุกัดต้องนอนไปอาบน้ำร้องไห้ทำไมไหนแม่งร้องร้องลูกปะปะเดี๋ยวปะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกหายไปก่อนสุกัดทีนึงก่อนไปเดี๋ยวปะให้ป้องปะนี่พาสุกัดไปอาบน้ำได้ไหมพูดเล่นพูดเล่นเออ5นาทีนะจิ๋ว5นาทีไปอาบน้ำแล้วนะอาบน้ำเลยไปคุณโมก็ด้วยนะจ๊ะนอนหลับฝันดีอ่ะแล้วคุณเกียร์จ๊ะคุณจิด้วยนะจ๊ะคุณจิดีปุ๊ยอ่ะบ้านเรากลายเป็นสวนสัตว์ไปแล้วจ้าบ๊ายบายนะสุกัดบอกเลยอ่ะน้องพิมเมื่อกี้ที่เราออกไปธุระใช่ไหมนี่ไปรับน้องพิมกลับมาแล้วอีป้อมกับอีไก่บอกว่าโทนี่เขาไปแล้วนะโทนี่ไม่อยู่แล้วแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาตายแล้วทำไมหน้ามันดูเหม่งเหม่ยแล้วแม่บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นจะพาไปหาหมอไม่ทันแล้วทำไมดูเขาเลยก็ไม่รู้ป้อมก็ร้องไห้ไปคนนึงแล้วเนี่ยอีป้อมป้อนข้าวมันทุกวันน่ะคือเราอ่ะตอนนี้เรามี3ตัวใช่ไหมคะมีโทนี่มีบลูมีซูกัสแล้วเราเลี้ยงอ่ะเหมือนกันป้อนอาหารแบบเดียวกันตัวที่กินเก่งที่สุดนั้นก็คือใครคะโทนี่โทนี่กินเก่งที่สุดโทนี่ล่าเริงที่สุดป้อนง่ายที่สุดพอมาเมื่อวานเนี้ยตอนที่เอามาเล่นน่ะเหมือนมันไม่ซนใช่ไหมคืออยู่ดีๆก็เป็นอะไรไม่รู้แล้วก็นิ่งแต่อีก2ตัวตอนนี้ปกติล่าเริงดีล่าเริงแจ่มใสดีมากเราจะขึ้นไปหาเขายังอีป้อมเราดูแลเขาอยู่พร้อมจะขึ้นไปหาเขายังลูกช่วงนี้กลับบ้านเร็วทุกวันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าจะรีบมาเล่นกับนกเล่นทุกวันนะมาดูนกมาป้อนข้าวนกแต่ว่าวันนี้เผอิญมีงานตอนเย็นตอนรับเสร็จต้องรีบไปถ่ายงานข้างนอกน้องไม่เลิกอะไรจิ๋วพิมพ์นี่ไงไปดูโทนี่ไปโทนี่อยู่นี่ไปเวลาเขาหน่อยไปเวลาเขาเป็นน้องสุดท้ายนี่มันนกสปาร์คคนหนึ่งอยู่เลยเป็นเพราะว่าเธอตั้งชื่อโทนี่สปาร์คหรือเปล่าอ่ะชื่อมันชงมันเป็นไอรอนแมนห้ามตั้งตั้งชื่ออื่นน้องของป้าเจียวจะลองให้น้องของป้าได้ร้องเลยไปโอบเขาหน่อยไปนี่ใครจะโอบใครกันแน่ดูดิพี่พิมเป็นอย่างเงี้ยแหวนหนักเลยคราวนี้น้องพิมน้องพิมพอแล้วลูกไปอยู่เลยอ่ะกูยังดีอยู่เลยป้อมก็ร้องไห้พิมก็ร้องไห้แล้วเขาเตรียมดินเตรียมกระถางไว้นะเดี๋ยวไปฝังตรงนี้นะลูกมาลูกป้อมบอกว่ามันหายใจอ่อนๆเมื่อกี้ป้อมบอกไว้ในมือแล้วก็อีไก่บอกเล่าว่าพอตอนที่ก่อนเขาจะไปอ่ะเขาก็ลืมตาขึ้นมาเหมือนจะโผล่เบ็ดขยับปีกขึ้นเหมือนนึกว่ารอดกันแล้วอ่ะนึกว่าฟื้นแล้วอยู่ดีๆเราก็อ่อนไปเลยอ่ะพีมพีมไม่ร้องไห้แล้วไม่ต้องไปสบายใจอยากให้น้องพีมห่วงเนี่ยเขาลืมตามาอีกอ่ะน้องพีมอย่าร้องดิเนี่ยเขาลืมมาอีกข้างนึงอะเมื่อกี้มันหลับไปแล้วอะแล้วมันตายหรือยังหรือมันยังไม่ตายตายแต่ตัวมันแข็งมากเลยใช่ป่ะใช่ไอ้แก่ลูกมันมีน้ำตาเดี๋ยวดูด
ตาจิ๋วแล้วมั้งน้ำตาต้องพิมพ์มากระเด็นเลยคือตอนที่เขาตายอ่ะเขาหลับตาแล้วพอเขากลับมาแม่ก็เห็นว่าเขาลืมตาข้างหลับตาข้างตอนนี้มันลืมตาสองข้างเลยไงแล้วทุกคนก็เลยบอกว่าจะเก็บมันไว้ก่อนเถอะมันจะไว้ก่อนแล้วส่องไฟไว้หล่อน้ำไว้ก่อนโปรโมทขึ้นแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ส่องตอนเช้าพรุ่งนี้เช้ามาดูอาการอีกทีเลยพี่มิ้มไปล้างมือน้องมิ้มลาคนนี้ก่อนแม่ว่านะหนูต้องลาเขาแล้วแหละจริงๆเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับทุกคนก็เสียใจหมดแล้วลูกพิมพ์ไม่เอาจะไม่เอาป้าป้าป้าเสียใจเลยเขาเลี้ยงมันไปแล้วใช่ป้าก็ยังเสียใจอยู่ป่ะทุกคนเสียใจหมดแล้วป่ะแต่เราเสียใจเราต้องพอเห็นไหมเอายังมีในกรงอีกตั้ง3มีอีกต้องดูแลอีก3ตัวกับอีก2หมานะรู้ไหมคะรู้ไหมลูกมีปลาอีกตั้ง10ตัวจิ๋วนี่ปลาอีกตั้งเยอะป่ะเมียวอ่ะสงสารมันเขาบอกมันยังไม่โตเลยอ่ะมันเป็นนกเด็กอยู่แล้วมันจะต้องตายก็เลยเสียใจมากถ้ามันแก่ไปแล้วหนูจะไม่เสียใจขนาดนี้หรอฮะหรออธิษฐานก็ไม่มีจริงก็อย่างที่บอกนะคะโทนี่เขาจับเราไปแล้วจริงๆรู้สึกไงเกี่ยวกับวันนี้คะที่ร้องไห้เนี่ยอืมสงสารอะไรบอกแม่สิไม่อยากเสียใจเสียใจหรืออะไรเป็นอะไรก็เสียใจเสียอะไรนะเสียใจเสียใจเสียใจที่เขาจับไปอะเรารักเขาไหมยังไม่มีประสบการณ์นี้จริงนี่เป็นครั้งแรกที่สูญเสียของรักที่แบบตายจากไปฮะไม่เคยเลยอ่ะป้าเลี้ยงป้าตายเป็นร้อยแล้วค่ะโอ้ว่าสาวป้ามันไม่ได้ผูกพันนี่นาค่ะจนเรื่องใหญ่แล้วอ่ะเมื่อกี้ตอนไปเล่นที่ลำธารนะคะน้องบิมเขาเผลอตกไม่ใช่เผลอเขาพัดตกน้ำพัดตกน้ำไปแล้วที่สำคัญคือเขาสะพายกระเป๋าแล้วในกระเป๋ามีโทรศัพท์แล้วมันก็เลยตกลงไปหมดเลยคือแม่ก็เป็นไรครับเขาร้องไห้เลยขอโทษทำไมอ่ะแม่ผิดเองล่ะแม่ก็ขอโทษเพราะว่าคือเขาสะพายแล้วแม่ก็ตื่นเต้นกับลำธารน้องพิมพ์ลงไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้แบบให้โพสท่าเขาก็แบบวิ่งลงมาแม่ก็โพสอ่ะถอยถอยซ้ายก่อนแล้วหินมันลื่นไงหินไอ้ตรงลำธารมันมีตะไคร้มาโถลงลื่นก้นแจะลงไปแล้วไอ้นี่ก็แจะลงไปในน้ำด้วยแล้วก็แบบไอ้เปียกขึ้นมาอ้าวโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าแจะขอโทษไม่ต้องขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ยังดีบางคนทำตกซ่วมมีไม่รู้จักเพื่อนทำตกไปในโถส้วมเลยเพราะบางทีใส่กระเป๋ากระเป๋าเกงแล้วแบบถอดก็ล่วงพรวดหนูคิดเลยถ้าตกซ่วมหนูจะกล้าเก็บไหมอันนั้นหนักกว่าอันนี้ยังดีมันเป็นลำธารแล้วเพื่อนเพื่อนใครคะเพื่อนแม่เพื่อนแม่ที่ตกซ่วมเหรอมันก็เสียชีวิตไปไงแล้วเขาเก็บเป็นมันนะวันนี้ไปหาหมอฟันไปตรวจฟันใช่ไหมคะไหนยิ้มซิฟันขาวสะอาดไหมอันนี้แปรงฟันเกลี้ยงไหมจริงๆแล้วทุกวันเกลี้ยงไหมคะเกลี้ยงเนาะพร้อมไหมคะมั่นใจไหมว่าคราวนี้จะแค่ขูดหินปูนขัดเคลือบฟันไม่มีทำอะไรเนี่ยอย่าหลบหน้าสีหันหน้าวันนี้โอ้ยก็แปรงมั่นใจว่าแปรงฟันดีไหมล่ะลูกมาถึงแล้วค่ะอามั่นใจเดินไปเลยเมื่อไหร่ที่นี่เก๋ดีนะชอบหวังว่าจะเอาไปทำเป็นร้านใหม่เออเอาไหมอะไรตื่นเต้นเหรอไม่จะรอดไหมจะรอดไหมนะจะเจอเต้นนานไหมโอ้ยเฮ้ยตื่นเต้นทำไมเป็นไงแต่เกี่ยวเป็นไงคะสภาพยับเยินเหรอลูกให้ฟังหน่อยเนาะโดนอะไรบ้างจะบอกสิโดนอุดฟันนะหนึ่งซี่นะเจ็บไหมแต่บอกสิเจ็บไหมคะเจ็บปะไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไหมคะเจ็บไม่เจ็บอุดฟันไม่เจ็บลูกบอกน้องหน่อยบอกปากชามันลำคาใช่ไหมมันชาอยู่นี่ดูนะดูผมปลาสิขึ้นไหม
ตอนที่อุ่นไม่เจ็บใช่ไหมลูกเจ็บแค่ตอนกลางล้มใช่ไหมมันทำไมอ่ะมันงัดฟันเหรอลูกมันปวดหรือมันอะไรลำคาญตาว่าไม่เจ็บหรอกหนูแค่ลำคาญใช่ไหมหนูแค่กลัวใช่ป่ะบอกเขาว่าโยโกะมันนิดการซักมันต้องการซักแล้วดูสีของมันเทียบกับผ้าห่มสีขาวหรือหมาเจ้าหมาไอหมีผู้โลกตัวนี้เห็นไหมฮะแม่ใส่ไว้ได้รับเหรียญด้วยเนี่ยดูดิสีมันต่างกันเห็นไหมต้องซักแล้วเขาก็จะไม่ยอมถ้ามันได้รับกันบาดเจ็บไม่บาดเจ็บเนี่ยแล้วเขาเป็นภูมิแพ้ดูหน้าเขาหายเงยหน้ามาภูมิแพ้ขึ้นตาชอบเป็นใสจะเกาจนตาเปลือกตาอักเสบเป็นแผลหมดเลยไม่เอาเปลือกตามันเป็นแผลป้าดูนี่ขึ้นสะเก็ดแล้วก็เป็นแผลแดงเลยตายซะต้องเซ็ตแล้วค่ะซักไม่ต้องกลัวเลยนี่เรามีอันนี้ค่ะ Breeze Excel Care ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนี่ไม่ต้องกลัวอันนี้เขาส่งมาให้เราเป็นของขวัญเป็นตะกร้ากระเช้าเลยเห็นไหมคะน่ารักไหมคือ Breeze Excel Care ไม่ใช่เขาส่งไว้ตลอดไปเฉยๆอันนี้มันเป็นไม่ใช่ Breeze Excel ทำไมมันเป็นแคร์เห็นไหมมีรูปแม่กับลูกน้อยกำลังกอดตุ๊กตาน่ารักอยู่นี่ไงซักตุ๊กตาน่ารักได้เลยส่งมาให้ทำไมแคร์เลยส่งให้เราทดลองใช้ค่ะแล้วคงเห็นว่าพิมพ์แพ้บ่อยๆเดี๋ยว Breeze Excel ค่ะขอบคุณมากเลยมีดอกไม้สีฟ้าเดี๋ยวแม่เอาตะกร้าไปใช้งานต่อได้เลยนะคะชอบมากเลยอันตาเอาโยโกะนี่จิ๋วถ้าเอาโยโกะใส่ไปแล้วมันจมน้ำนะไม่รู้ได้ไหมมันเป็นว่ามันว่ายน้ำได้มันเป็นว่าลูกปลาใหญ่เล่น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 จิ๋วปลาใหญ่เล่นดูสิปลาไปแก้ผังปลาบอกว่ามันจะผังแน่นอนที่ถุงถนอมผ้าค่ะถุงถนอมมากไหมใส่ไปค่ะถ้าจมน้ำไม่รับผิดชอบนะครับอย่าเล่นเดี๋ยวแม่ใส่ให้ค่ะแล้วหนูเป็นคนกดไม่ค่ะดิฉันจะใส่เองดิฉันจะควบคุมทุกอย่างเองควบคุมทุกอย่างเองไม่หอมอ่ะว้าวว้าวเฮ้ยจมน้ำยังจิ๋วจมน้ำยังนี่เขารักพอๆกับหมีหมีเลยนะพอๆกับแม่เลยเมื่อก่อนนี้แล้วหมีมันนี่โยโกะมากโยโกะมากโยโกะมาแล้วเรียบร้อยค่ะให้โยโกะเป็นไงไปอาบน้ำมานี่คราวนี้นะคะให้เลยเนี่ยซุกจุ๊บจุ๊บตามบายค่ะตามบายได้เลยค่ะหอม